ราะว่างนี้มันตื้นจะน้อยอ่าได้เนาะมันใส่ได้เวลาซาวขึ้นน้องฝนสุขสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องสบายดีน้องฝนสบายดีวันนี้เฮานะครับผมพามาเที่ยวสปป.ลาวเด้อพี่น้องเด้อกำลังฮอตภูผาม้าเนาะน้องฝนที่พาซุ่มมันบรรยากาศทางขึ้นนั้นทางไปภูผาม้าเนาะวิวงามนะครับผมตอนนี้อยู่ตอนเช้าหมอกกำลัง7โมงนะครับผมประมาณ7โมงแม่นฝนตกนะครับผมไอ้น้ำมันก็ขึ้นมาเป็นหมอกวิวงามพี่น้องนะครับผมแถวภูผาม้านะครับผมขอเชิญชวนนะครับผมพี่น้องนะครับผมทั่วโลกเลยนะครับผมมาเที่ยวสปป.ลาวเฮาเด้อนะครับผมมาเบิ่งผู้สาวลาวมาเบิ่งวิถีชีวิตชนบทลาวเฮานะครับผมเลาะตามตลาดตามชนบทนะครับผมตามชนเผ่าต่างๆเนาะมีหลายเผ่าในอยู่ลาวเนาะมื้อนี้เฮาสิพาไปเบิ่งสาวงามนําเด้อพี่น้องเด้อรอลุ้นกันนะครับนางเอกเสริมเฮาสิเป็นไผเนาะมื้อนี้เนาะนางเอกรักเฮากับน้องฝนนี่แหละเนาะมาเบิ่งวิถีชีวิตเพิ่นนะครับผมเลาะเบิ่งวิวงามๆก่อนเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะป้าน้องฝนพุ่นน่ะทางลาวนี่เฉพาะประเทศเคลื่อนนะครับผมเพราะว่าภูเขามันหลายนะครับผมกันภูเขานะครับผมมุมหนึ่งก็เป็นเคลื่อนแล้วนะครับพี่น้องแบตเตอรี่ของเอเชียนะครับผมทรัพยากรหลายครับผมเมืองลาวคนลาวก็ใจดีเนาะน้องฝนนิสัยใจคอดียิ้มแย้มแจ่มใสดีนะครับผมพี่น้องเอ้าเข้าไปเลาะเบิ่งเลยครับผมพี่น้องก่อนชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมแม่นบ่น้องฝนเพื่อไปใจให้กันในเด้อให้ยอดวิวทะลุล้านยอดซับทะลุแสนเลยนะครับผมพี่น้องเอ้าไปชมเลยครับโอ้วิวงามอีหลีพี่น้องพุ่นน่ะป้าพุ่นน่ะน้องฝนนั่นน่ะผู้พามาได้ทั้งหน้าพุ่นน่ะเอ็มมาเบิ่งคนขับรถไถมาพุ่นน่ะพี่น้องนี่แหละคนใช้วิถีชีวิตนะครับผมไปให้ไปหน้ากะขับรถไถไปนี่แหละไปให้บ่สู่เด้อเฮากำลังเดินทางนะครับผมไปฮับนางเอกเฮานะครับผมวันนี้เฮาสิไปเที่ยวถ้ำเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งวิวข้างทางเพิ่นนะครับผมเมฆหมอกกำลังปกคลุมยอดภูยอดผาเนาะงามอีหลีพี่น้องบรรยากาศก็ดีนะครับผมเมืองคำเกิดหรือว่าลักซาวบ้านเฮานะครับผมเบิ่งเอาน้องฝนงามอีหลีพี่น้องขอเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวลักซาวเด้อทางผ่านไปด้านน้ำพาวนะครับผมหรือว่าเวียดนามไปเที่ยวเวียดนามต่อก็ได้นะครับไทยลาวเวียดนามสามประเทศเลยนะครับผมเรากำลังเดินทางไปรับนางเอกเด้อน้องดีน้องอ้นเนาะน้องฝนวันนี้สิพาไปเที่ยวถ้ำเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากแชร์นำเด้อครับผมรับชมกดติดตามแล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้หน่อยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆคลิปดีๆออกมาให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเอาสิไปเที่ยววังใดไปเลาะตลาดใดนะครับผมพาไปเยี่ยมผู้สาวงามๆนะครับผมสาวลาวนิสัยใจคอดีเด้อพี่น้องเด้อคุยดีอัธยาศัยดีเนาะน้องฝนปุ๊ดนะปุ๊ดนะปุ๊ดนะว้าววิวงามแห่งเนาะน้องฝนปุ๊ดนะอยากให้พี่น้องมาเบิ่งนะครับผมท้ายท้อให้เบิ่งนี่ก็อยากให้มาเด้อพี่น้องเด้อไปเฮือนน้องลีกันครับพี่น้องน้องนะครับผมมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมแล้วก็ทีมงานสาวลาวนะครับผมน้องดีน้องลีน้องอ้นน้องอ้นน้องฝนน้องฝนมื้อนี้สิพาไอ้บ่าวเดชมาเบิ่งมอนอาบน้ำแม่นเพิ่นเว้าอาบน้ำห้วยบ่แม่นน้ำบ่อน้ำห้วยน้ำสะนี่แหละครับผมบ้านเฮานะครับผมเพราะว่าหยังน้ำบ่มาน้ำบ่มาที่อันน้องอันอ้นอาบมื้อนั้นเนาะมันเป็นน้ำก๊อกน้ำประปาที่เสียเงิน
ม่นบ่โตมาจากอันไซน้ำก๊อกครับโตมาจากไซโตมาจากภูอันขอถามแน่น้ำก๊อกนี่เป็นของโครงการบ่ของประชาชนของรัฐบาลบ่ของหมู่บ้านเนาะแม่นเสียเงินอยู่บ่เสียเดือนหนึ่ง 2,000 โอ้ที่เจ้าอาบถือก้อนนี่นะเดือนละ 2,000 โอ้กับผมเพ่งได้พันหนึ่งบาทห้าสิบ 2,000 กับ3บาทเอาไว้ซ่อมแซมเนาะเงินหนึ่ง 3 บาทต่อเดือนบ่หรือต่อมื้อต่อเดือนโอ้เดือนละ3บาทแสดงว่าเพิ่นเก็บเอาไว้อันซ่อมบำรุงเวลามันเสียเวลาสายน้ำขาดเนาะเอ้าไปมื้อนี้เฮาสิพาไปเบิ่งบ่อนอาบน้ำเพิ่นนะครับเวลาน้ำบ่มานี่เป็นเบิ่งวิถีชีวิตเนาะน้องเนาะแม่นเอ้าไปเอ้าพี่น้องเอ้ยอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมงานบ่าวเดชนครพนมนะครับผมรับน้องๆเพิ่นเด้อมื้อนี้มาตะบุญบังไฟนะครับผมมาค่ำในจักน้อยนะครับผมมื้อนี้นะมาค่ำมืดในจักน้อยอาบน้ำห่วยน้ำหยังเนาะอันนี้เนาะน้ำมังกะซินถ้ายามฝนนี่น้ำมันเป็นอะไรน้องลีน้องลีน้ำนะยามฝนนี่มันขุ่นบ่หรือว่าใดขุ่นน้ำก็มาจะสีบ่มีปีกบ่น้องล่ะบ่เพราะมันบ่แม่นหนองฮะเพราะมันบ่แม่นหนองบ่แม่นหนองอ๋อมันเป็นบ่เป็นสะบ่แม่นฟังเสียงเครียดเสียงกบพองเนาะเจ้าเคยมาการบ่น้องลีบ่บ่เคยมาการเนาะมันก็คักอยู่ได้เนาะบรรยากาศเนาะโรงนี้บ่น้องแม่นโอ้เจ้าเนาะเพราะตอนแรงๆนะครับผมน้องสาวเพื่อนนะครับผมก็พามาอาบน้ำนะครับผมน้องฝนน้องลีน้องโอนเป็นอย่างว่าอยากลืมซื้อน้องโอนน้องลีนี่จำดีดีไปละผู้จะไปนั่งอยู่ขอนผู้ยันตกน้ำบ่มีปีกบ่ลีเอาพาดไว้ในแม่ประเพก็ดีนี่น่ะพาดเชิงหัวเจ้านี่น่ะเจ้าก็ดีเบื้องน้ำพี่น้องเอ้ยมันบ่ได้ใส่ปานใดได้เนาะอันนี้อาบเฉพาะมีน้ำบ่มาน้ำบ่มาน้ำบ่มาเพิ่นจังมาอาบนี่พี่น้องเอ้ยทุกข์ยากนะครับผมใครมีเงินกับบริจาคโครงการน้ำประปามาให้หน่อยเด้อน้องลีเนาะแม่นบริจาคมาแน่จักผู้รวยๆบริจาคมาช่วยเหลือเด้อย่างมาเลยย่างมาเลยบ่แม่นน้องฝนก็อาบเลี้ยงกันถ้าจะไปอาบทางหน้ามันก็คุ้นไปหาน้องแล้วเจ้าเลี้ยงหน้ากระดาษเนาะไอ้ยามันขุ่นน้ำมันขุ่นพี่น้องเอ้ยแต่บ้านนี่มันบ่มีน้ำเนาะหือมาถึงมาถึงอยู่ค่ะอยู่ที่นี่หันหน้ามาพี่ได้ๆๆมันไก่โพดมันสิมืดยานงูยานเหงียวได้ผ้าผ้าขึ้นไปป่ะน้ำห่วยได้พี่น้องเอ้ยนี่นะน้ำห่วยเอาสบู่นะปันกันบีบนะเอาสบู่ก้อนมีบ่สบู่นั้นนะเย็นบ่เย็นบ่อาบจริงๆแล้วพี่น้องเอ้ยนี่บ่ได้ล้อเล่นนะครับผมอันนี้มาอาบตลอดเนาะน้องเนาะ
สะอาดตลอดรีบสบู่ให้น้องเพิ่นนะน้องฝนก็หกหลังให้เราได้ไหมหลังมันหกหยาให้เอ๋ยเพิ่นหกให้ก็ได้หกหลังให้เราให้เราหกรสนั่นแหละเอาบีบซะอีกสบู่เนาะบีบซะอีกเอาสบู่หน่อยมันกับบริคุณประเดี๋ยวน้องอ้นเนาะเจ้าเทเบิ่งดูหาเทแบบเลยเทลงมานี่นะบริคุณมันใสอยู่แม่นบ่เฮ้ยว่ามันใสอยู่ได้น้ำมาได้ทำสิบ่มีผีลอกบ่ไปทั้งบุญบั้งไฟไปทั้งปีนผู้ปีนผาน้องลีพาผาดโผนก็ได้มื้อหน้าพาไปเที่ยวตาดเด้อเดี๋ยวสิไปมื้ออื่นบ่น้องฝนมื้ออื่นก็ได้เอาแบบสบายดีกว่าลีเอ้ยเอาแบบบ่ขึ้นสั้นขึ้นหยังดีกว่าอันนี้มันสูงได้พี่น้องเอ้ยก็คุ้มค่าได้น้องเอ้ยคุ้มค่าอยู่ได้แมงไม้ตกหายแมงหยังตอมหวายนี่บีอยู่แมงกระเบื้อบางนี้มันตื่นจะค่อยเอาโอตักขึ้นเนาะน้ำนี่นะพากันโอมาน้ำกับบริถือว่าคุณประใดพี่น้องเอ้ยคุณประมาณ 10% เนาะใส่90พออาบได้เนาะมันใส่ได้เวลาซาวขึ้นน้องฝนเพิ่นมาอาบเหมือนหมู่บ้านบ่น้องอันอ้นโอ้เวลาน้ำขาดเนาะอันนี้ความจริงเลยเนาะแม่นอันนี้เฮามาเวียกดีเฮาไปธุระเฮาไปถ่าย YouTube มาเฮาก็ได้มาอาบกีฬาหมู่แบบนี้เนาะเอาพี่น้องเอ้ยอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานบ่าวเดชนครพนมเด้อนี่นะสาวลาวน้องลีน้องอ้นน้องฝนนะครับผมบ่าวเดชนครพนมเฮาเนาะพามาเบิ่งวิถีชีวิตการใช้การกินการอยู่การเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะครับผมแหล่งท่องเที่ยวแถวบ้านเฮานี่ครับผมบ่าวเดชสิพาเลาะเนาะกับน้องลีกับน้องอ้นเพิ่นนะครับผมเนาะพาชมวิถีชีวิตแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยงามบ่คนไหนงามอ้นมันไผงามแล้วตัวเองแหละงามแล้วบ่ไปไปบัดแล้วเลยเนาะอาบน้ำเนาะแม่นบัดนี้เราจะไปเฮ็ดยูให้กินละกะเสริมฉลองกันเนาะจักน้อยมื้อนี้จักเป็กจักดีกี่กว่าน้าเนาะน้องลีน้องฝนเนาะน้องโอนไปอย่าลืมฝากขอบคุณพี่น้องนะที่เป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานเฮา
ขอบใจด้วยที่เป็นกำลังใจและบันดาลใจให้น้องๆและ และกดติดตามและกดติดตามเด็ดเป็นกำลังใจให้เพื่อนบริเวณคลิปต่อไปเด้อและกดติดตามให้นำเนาะขอบคุณขอบใจท่านผู้ชมเด้อสุขสบายดีสวัสดีครับสบายดีแล้วยิ้มพริมแฉ่มสาว